ทนายนิชีวิตใหม่จูเน่เพลินพิชยาหลังประกาศจบการศึกษาจาก BNK 48ทำเอาบรรดาอตใจหายไปตามๆกันหลังเพลินพิชยาโกมนันชุนหรือจูเน่ BNK 48ประกาศจบการศึกษากลางไฟสดเพื่อเดินตามความฝันกับการเป็นนักแสดงโดยที่ผ่านมาเธอได้รับโอกาสจากทางผู้ใหญ่ได้ทิมลางงานแสดงมาบ้างล่าสุดมีโอกาสได้เจอเธอเลยไม่พลาดที่จะคว้าตัวมาสัมภาษณ์กันสักหน่อยซึ่งเธอได้เปิดใจว่าหลายหลายคนจะคุ้นกับเราในฐานะที่เป็นนักร้อง BNK 48ต้องบอกอย่างนี้ว่าเรื่องของการแสดงเริ่มแสดงตั้งแต่ตอนที่ยังอยู่ใน BNK 48ขอบคุณสำหรับฟีดแบคที่ดีก็ดีใจมากๆชื่นชอบในคาแรคเตอร์ที่เราเล่นส่วนตัวของเรามีความสุขมากๆตอนที่เราแสดงเพราะว่าการแสดงมันทำให้เราเข้าใจธรรมชาติและคนรอบข้างมากขึ้นเรื่องนี้มาแสดงเป็นลินในละครเรื่องใหม่ก็ให้ประสบการณ์ที่ดีขึ้นภาคภูมิใจในการเป็น BNK 48จริงๆก็อยู่ใน BNK มา2ปีกว่าซึ่งมันเป็นช่วงเวลาที่นานและผ่านไปเร็วมากเราโตมากับที่นี่เหมือนกับการเปิดโลกกว้างอะไรหลายๆอย่างซึ่งก่อนหน้านี้ยอมรับตรงๆว่าเรามีช่วงเวลาที่ไม่อินกับวงญี่ปุ่นเลยไม่เข้าใจว่าทำไมถึงเป็นแบบนี้รู้สึกว่าไม่ใช่สไลด์เรามากกว่าแต่ก็มีวันหนึ่งเราก็ตัดสินใจเข้าไปออดิชั่นพอลองเข้าไปแล้วมันค่อนข้างไกลจากชีวิตของเรามากๆเลยแต่ก็ขอบคุณตัวเองที่ตอนนั้นทำให้ได้รู้จักทุกคนในวงที่ผ่านมาโอเคอย่างน้อยแฟนคลับก็เข้าใจว่าสิ่งนี้มันคือสัจธรรมที่ต้องเป็นไปเราผูกพันกับทุกคนมากๆใน BNK สิ่งหนึ่งที่เรารู้สึกเสียดายก็คือเราเติบโตมาด้วยกันตัดสินใจนานไหมที่ประกาศจบการศึกษาก็ใช้เวลาประมาณหนึ่งพอสมควรเราคิดทบทวนในหลายด้านว่ามีความเป็นไปได้มากแค่ไหนแล้วก็เรื่องเหตุผลและความจำเป็นต่างๆอย่างแรกคือการเรียนที่เราคุยกับคุณแม่ว่าให้รักษาเอาไว้เราอยากจะกลับไปเรียนแล้วในปีนี้และก็จังหวะชีวิตของเราได้ประสบการณ์จากการแสดงพอดีซึ่งฝันที่อยากจะเป็นนักแสดงมาตลอดเลยครั้งนี้เราได้ทำแล้วชอบมันอยากลองทำอีกก็เลยตัดสินใจออกมาตลอดระยะเวลาที่อยู่ใน BNK 48เราก็ทำมันอย่างเต็มที่แล้วในช่วงเวลา2ปีที่ผ่านมาและขั้นตอนต่อไปก็อยากเข้าสู่วงการนักแสดงหวังว่าตัดสินใจในครั้งนี้ของเราจะทำให้ทุกคนมีความสุขพร้อมขอบคุณทุกกำลังใจที่ติดตามทั้ง BNK 48หรือจะเป็นจูเน่เพลินพิชยาขอบคุณทุกคนที่รักในความเป็นจูเน่ขอบคุณทุกการสนับสนุนที่ทุกคนทุ่มเทหลังจากนี้ไม่ว่าจะเดินไปในทิศทางไหนเราก็ยังคงรักษาความสัมพันธ์แบบนี้ไปตลอดว่างๆมีโอกาสก็ไว้เจอกันนะคะ